ายใจก็ไม่ออกเอาหน้าออกแล้วไหมสุดยอดเลยครับชนะเพชรเสื้อมาใช้ไอ้เอานั้นไอ้นั้นมาใช้เพียงหน่อยเป็นไงบ้างครับเกมการชกช่วงต้นๆนี่ดูอึดอัดพอสมควรเลยครับแม่เขาใหญ่ด้วยครับน้ำหนักนี้มันใหญ่ไปด้วยมันเล็กไปด้วยยังไงก็ยังทำได้อยู่ครับต่างวันนี้ทำได้ไหมทำได้ครับตอนนี้ก็ปล่อยสบายสบาย132ครับผู้ชกเราใหญ่ด้วยช่วงต้นๆดีอ่ะพอสมควรเลยครับผมเรามั่นใจยกไหนครับว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมั่นใจยก4ครับประมาณยก4จังหวะไหนเลยที่ทำให้เราพลิกกลับมาได้เปรียบแล้วก็คุมเกมก็จังหวะพลิกแล้วก็จังหวะฝั่งหน้าแทงครับอาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าที่ทำแล้วก็บรรยากาศมันกลับมาเป็นของเราก็มีหมัดกับหมัดนี่คือทีเด็ดของเราเลยกับพลิกเหลี่ยมโอ้โหแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็ใหญ่พอสมควรครับใหญ่ทำให้เกมนี้มันอึดอัดไปหมดครับผมหมด3ยกเห็นพี่ตั้มนี่หน้าตาคิ้วชนกันเลยเขาบอกว่าไงบ้างครับกลัวจะต้านไม่อยู่ครับกลัวไม่ไหวเขาใหญ่จริงครับแต่ว่ายก4พี่ตั้มบอกออกไปก็ไม่ต้องถอยแล้วต่อยหมัดเยอะๆครับแล้วก็ทำตามแผนครับผมบรรยากาศก็กลับมาแล้วคุมเกมอาชีพเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่70,000บาทครับมาที่นี่3ไฟท์อาชีพไปครึ่งล้านได้ยังยังครับแสนไฟท์แรกได้เท่าไหร่ไฟท์แรกที่ต่อย50,000ไฟท์นี้70,000แสนกว่าครับโอ้โหเวลา2เดือนใช้เงินทำเงินได้แสนกว่าเลยครับเหลือพอจะเลี้ยงข้าวพี่ได้ไหมล่ะได้ครับผู้เล่นครับวันนี้ครับถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีเลยอยากฝากถึงแฟนๆที่ตามเชียร์เลยบ้างก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามเชียร์ต่อไปครับจะทำให้เต็มที่กว่านี้ครับครับผมวันนี้ก็ยินดีกับชนะด้วยครับขอบคุณครับครับพี่ตั้มนิดนึงครับพี่ครับผมโอ้อย่างที่บอกนะครับ3ยกเห็นคิ้วชนกันเลยอ๋อเขาใหญ่มากครับก็กลัวจะแบบต้านเขาไม่อยู่เพราะเขาใหญ่แต่ตอนนี้จังหวะว่าพอออกไปแล้วเราออกหมัดไปตอนนี้จังหวะเห็นว่าเขามีอาการก็เลยสั่งไม่ต้องถอยแล้วตั้งออกหมัดโต้เลย3ยกนี้รู้ไหมว่าเป็นรองเป็นรองอยู่ครับสุด11เลยนะใช่ครับ78จะเป็นหนึ่งเลยแต่ว่าพอยก4น้องออกไปพี่ตั้มบอกให้ต่อยหมัดเยอะหรือว่ายังไงก็บอกว่าถอยไม่ได้แล้วนะถ้าถอยก็แพ้มีทางเดียวก็คือต้องปักหลักต่อยหมัดแล้วก็พลังกำปั้นหมัดของชนะเพชรถือว่าใช้ได้เลยนี่ต่อยคู่ต่อสู้ออกการไปทำให้บรรยากาศมันกลับมาเป็นของเราครับแล้วก็คุมเกมคุมสถานการณ์ครับหลังจากหมด4ยกนี่เห็นพี่ตั้มกลับมายิ้มได้ครั้งครับวันนี้ชื่นชมในตัวน้องในจุดไหนบ้างครับก็ชื่นชมในลูกฮึดแล้วก็วันนี้ฟังดีครับวันนี้ฟังดีบอกอะไรเชื่อดีครับถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คงจะไปได้ไกลครับชื่อว่าโชว์ความสวยแบบนี้ไฟหน้านี้ได้ออกตู้ทูแน่นอนผมก็ไม่มั่นใจแต่คิดว่าครับด้วยกับฟอร์มที่มาโชว์ที่นี่3ไฟเปลี่ยนโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่จะได้ออกตู้ครับผมวันนี้เบ็ดเสร็จน้องอาชีพเท่าไหร่ครับ70,000ครับพี่ตั้มฝากแฟนๆติดตามผลงานน้องหน่อยครับครับผมก็ฝากติดตามค่ายมวยซับปิดาด้วยครับวันที่24นี้ก็จตุรัสครับแล้วก็มีตอนนี้ที่ต่อยอยู่เวทีมาตรฐานรังสิตนี่ก็มีชนะเพชรกับจตุรัสครับเพราะว่าทำมาสู้โดยเฉพาะเลยไม่มีหน้าเสือไม่มีบรรยากาศคือเอาอาวุธสู้ล้วนๆเลยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องชื่นชมเพราะว่าน้องต่อยดีจริงครับครับก็รอติดตามผลงานต่อไปครับพี่ครับผมครับผมขอบคุณครับ